ครับขึ้นกันอีกหลังนึงครับพี่น้องหลังนี้สะเทือนดีว่ะโอ้เห็นบ่พี่น้องโหดอขาวๆแม่นบ่ได้ได้กุ้งอ่ะคุณฮะลุงเทยอดเลยอ่ะมีหอย2ลูกด้วยนี่ครับพี่น้องเห็นบ่พูดละปื๊ดโคตรให้ไซส์พูดละมาเด้อหมอไปก่อยเด้อพี่น้องเด้อกำมือหนึ่งจ้ะเปิดเฮ้ยหายากยังกระโดดออกอีกเนาะครับนะครับรุ่นหลังต่อไปครับผมครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องบ่เลี่ยงว่าเพื่อนครับอีลุงตุงนั่งล่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวสิมาใส่ให้พี่น้องมึงนะครับเด้อหัวหันปลาดูก็เก่าครับนี่ครับเสียแป้งเตรียมตัวแล้วเสียแป้งคนดักลงบีกแก้วไปอีกแผนกบุญไหว้ถือซอยครับช่องพ่อเลี้ยงพาเพลินครับผมวันนี้ก็มาเก็บกุ้งครับดักไว้เมื่อวานตามสันไปยาวไปเลยก็จะไปไล่เก็บหลังสุดท้ายมาหลังแรกครับพี่น้องฟังพูดนะครับมากับลุงนินจาครับวันนี้ลุงมือบานเนี่ยมีกุ้งไหมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมเราจะไล่มาตั้งแต่หลังสุดท้ายนะครับมาถึงหลังแรกครับผมนะครับไปลุ้นกันครับผมครับพี่น้องหลังสุดท้ายเขาจะเลี้ยงไปหอดหลังแรกครับพี่น้องจะมีกุ้งหรือเปล่านี่ลุงมองหมายนี่ไม่พลาดหรอกโอ้ยฝอยกุ้งฝอยครับแต่กระเข่าไหลครับพี่น้องไหลลุงเท่เบิ้งครับครับพี่น้องกุ้งใหญ่ครับตัวหน่อยเดี๋ยวว่าได้อยู่ครับนี่ไปครับรุ่นหลังต่อไปครับพี่น้องคือมันเดินได้หมดเลยเนี่ยโอ้ยพี่น้องเห็นปะแต่กุ้งมันตัวไม่ใหญ่จริงเนาะนี่ไงได้อาหารเช้าก้อยกินเลยตรงเทพครับพี่น้องตัวไม่ใหญ่แต่ข้างทุกหลังก็ดีลงเนาะเออต้องมีหลังด้วยนะครับครับพี่น้องรุ่นหลังต่อไปแล้วครับผมนะครับพี่น้องโอ้โหหลังเก่ายังเข้าอยู่นี่ยอดนะครับนี่นี่พี่น้องยิ่งเสียงสู้เลยครับหมาเราไม่มีหมาเลยต้องเทบังเด็กเนาะทำไม่ออกกินหลายแล้วครับสองนี่นะครับรุ่นหลังต่อไปกันครับผมครับพี่น้องหน้ามันยางไหนเลยนะครับครับรุ่นหลังครับอย่างนี้สะเทือนเลยโอ้เดี๋ยวจะมันกระมังความนะครับพี่น้องเห็นป่ะกินเหล่อยู่ครับกองกันอยู่ในรุ่นเทพเบิ้งครับพี่น้องครับพี่น้องผมว่าถ้าเหยื่ออยู่ตรงกลางน่าจะมาเยอะอยู่นะ
ังนี่ได้แล้วครับไปภาพรุ่นหลังต่อไปเลยครับผมครับลุงจะลำบากเนี่ยกดจอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ครับพี่น้องเฮ้ยเรื่องขยับไซส์แล้วเหรอครับพี่น้องครับอย่างนี้ทุกหลังเนาะลุงเนาะครับกุ้งตัวช่วยครับเนี่ยนี่ครับผมรุ่นหลังต่อไปครับผมนี่ครับพี่น้องกุ้งกันครับเคลื่อนต้องเคลื่อนโอ้น้องเห็นบ่นะครับเปิดสะเทือนสะเทือนอ่ะลุงเทในลูกตูดนะเห็นไหมน้องเห็นบ่มาเทนี่ครับพี่น้องก้อยเลยครับผมนะครับรุ่นหลังต่อไปครับผมครับบรรยากาศเขาดึงดังนี่ครับโอ้ตรงน้ำตรงน้ำเฮ้ยเป็นไงลุงโอ้ยน่าเห็นป่ะขาดูดะเอามาเทหลังนี้ไม่มีหอยเลยครับครับกุ้งล้วนเลยคุณล่ะอู้สอนดิกุ้งเหลืองเหรอครับเหลืองงามครับพี่น้องมาเอาไปก้อยเลยครับนี่คุณล่ะนะครับรุ่นหลังต่อไปแล้วครับผมนะครับรุ่นกันอีกหลังนึงครับพี่น้องเป็นบ่พี่น้องโมดาขาวๆแม่นบ่ได้เลยกุ้งอ่ะคุณฮะลุงเทยอดเลยอ่ะมีหอย2ลูกด้วยนี่ครับพี่น้องเห็นบ่คุณล่ะปึ๊ดสิไสบ่ล่ะมันเด้อบอกไปก่อยเด้อพี่น้องเด้อกับมือนี่นี่หายากอยู่ยังกระโดดออกอยู่เนาะนะครับรุ่นหลังต่อไปครับผมมีมุ้งใช่ก็ลุงให้ผมมาแหมได้ใหม่แล้วลืมเก่าไอ้เนาะโอ้เรียกว่าแล้วเป็นแบ่งกันไปเข้ามาเนี่ยโอ้โหครับว่าทำไมรูมันใหญ่จังครับพี่น้องกูละเห็นบ้างครับครับพี่น้องเขาทุกหลังเลยไหมพี่น้องจะเก็บมาไหมครับมันมีหลังไหนว่าเขาเลยครับครับไม่ได้ลายกระกอนเขาทุกหลังกระพ้อแล้วครับพี่น้องคุณเห็นงามครับคุณเยอะครับใช่เยอะครับเป็นงามพี่น้องเอาไปก่อยเนาะแสบเนาะตัวนี้หน่อยนี่หลังสุดท้ายใช่ไหมหลังสุดท้ายเดี๋ยวลองดูหลังสุดท้ายแล้วสองชุดนะหลังสุดท้ายครับสู้มือไหมปลาบูปลาบูเยี่ยวโอ้มองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวให้ลุงเทดีกว่าครับปลาบูเห็นไหมพี่น้องดำดำหมดเลยกุ้งก็เข้าเยอะอยู่ครับพี่น้องนะครับพี่น้องปลาบุยอ่ะโอ้มากวนกุ้งเข้าเนี่ยจบไปครับปลาบุเข้าปล่อยเนาะปล่อยเลยปล่อยปล่อยปลาบุครับพี่น้อง
ขอปิดปล่อยให้มันเข้ารอบหน้าโอ้ยครับพี่น้องได้ครับโอเคนะครับรุ่นหลังสุดท้ายครับผมสุดท้ายของเซลโอ้เฮ้ยมุ้งใครน่ะใหม่เชียวเออมันรุ่งเหรอใหม่เลยเนาะอันนี้ไม่เอาแล้วใช่ไหมนี่ไม่เอาขอนะเอาเลยพี่น้องหลังนี้ครับหลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเบิ้ลเลยครับนี่นี่ได้หลายครับห่างสิโลกกว่าคนละครับสองโลกว่าถึงอยู่มั้งโอ้โหดูดิเราหอยหอยไม่ค่อยมีเลยนะวันเนี้ยตกไปนะลึกอยู่นะโอ้ขอบคุณพี่น้องนี่ครับผลสรุปวันนี้เนี่ยมันอยู่ไหนดิครับพี่หมาคุณล่ะเห็นปะเยอะอยู่นะลุงเยอะๆๆโอ้ดูพี่น้องกุ้งตัวงามๆเลยครับค่อยขายตลาดอยู่ครับเก็บเบิ้ลแล้วครับพี่น้องนี่ถ้าอย่างใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพ่อเลี้ยงพาเพิ่นนี่ด้วยครับผมเอากระสีมาดักกุ้งให้เบิ่งเรื่อยๆแล้วครับมื้อใดได้เฮาก็ทายครับมื้อใดบ่ได้เฮาก็ทายคือกันครับนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ